สวัสดีค่ะชื่อนุจรีนะคะก็อยากจะขอบคุณพระเจ้านะคะไปปี64ที่ผ่านมาใช่ไหมคะข้าพเจ้าก็มีอาการเจ็บป่วยเกิดขึ้นแล้วอาการเจ็บป่วยนั้นก็ค่อนข้างที่จะหนักหนาพอสมควรสำหรับข้าพเจ้านะคะก็ได้ตัดสินใจไปหาหมอที่โรงพยาบาลแห่งหนึ่งโดยการใช้สิทธิประกันสังคมค่ะซึ่งการไปพบหมอครั้งนี้ก็คุณหมอก็เอ็กซเรย์ปอดนะคะเพราะว่าข้าพเจ้ามีอาการเจ็บบริเวณทางด้านซี่โครงด้านซ้ายซึ่งมันมีผลต่อการหายใจของข้าพเจ้าซึ่งเวลาหายใจเนี่ยมันจะลำบากมากเลยจะเกิดอาการเจ็บเวลาไอก็จะเจ็บมากเวลาที่เราหาวก็จะเจ็บเหมือนกันซึ่งคุณหมอก็ได้ทำการตรวจใช่ไหมคะคุณหมอบอกว่ากลัวว่าซี่โครงเนี่ยจะทิ่มปอดซึ่งมันจะเป็นอันตรายถึงชีวิตได้ผลตรวจออกมาก็คุณหมอบอกว่าซี่โครงไม่ได้ทิ่มปอดนะคะเป็นการซี่โครงอ่อนอักเสบซึ่งจะเกิดได้ทั่วไปก็ให้ยากลับไปทานที่บ้านเป็นการรักษาอาการโดยการทานยาซึ่งก็ผ่านไปเป็นเดือนก็ไม่มีอะไรดีขึ้นเลยอาการเจ็บก็เหมือนเดิมการทรมานการใช้ชีวิตนี่ก็ไม่ได้เป็นปกติเลยในชีวิตประจำวันเวลาเดินเนี่ยก็จะเดินลำบากมากลุกนั่งก็จะลำบากเวลาข้าพเจ้าเข้าห้องน้ำทีเนี่ยต้องนั่งบนเก้าอี้ที่มีล้อค่ะแล้วก็เคลื่อนตัวไปแล้วก็ไปถึงประตูก็แค่เปิดประตูแล้วก็ขยับตัวเพื่อจะเข้าห้องน้ำนะคะซึ่งก็ยังไม่หายไม่ดีขึ้นผู้นำได้หนุนใจให้ข้าพเจ้าทำการเปลี่ยนโรงพยาบาลก็ไปเปลี่ยนโรงพยาบาลหลังจากที่เจ็บป่วยแล้วแล้วการเปลี่ยนโรงพยาบาลเนี่ยก็เป็นอะไรที่ขอบคุณพระเจ้ามากมันง่ายมากเลยค่ะไปโรงพยาบาลช่วงนั้นเป็นช่วงโควิดแต่พอไปปุ๊บไม่ต้องรอนานเลยค่ะการเปลี่ยนวิธีการขั้นตอนเป็นไปได้รวดเร็วมากนะคะก็ได้ทำการเข้าไปรักษาตัวที่โรงพยาบาลแห่งใหม่ซึ่งเป็นโรงพยาบาลที่อยู่ใกล้บ้านข้าพเจ้าใช้เวลาเดินทางก็ประมาณ10นาที15นาทีซึ่งก่อนหน้านั้นเนี่ยโรงพยาบาลที่ใช้อยู่โรงพยาบาลแห่งเดิมเนี่ยไกลจากบ้านเวลาเรามาหาหมอเนี่ยมันต้องใช้เวลาคุณหมอก็ได้ทำการรักษาโดยทำการเอ็กซเรย์ปอดเอ็กซเรย์ปอดแล้วก็ยังไม่พบอาการที่เป็นสาเหตุคุณหมอก็ได้ทำการนัดซีทีสแกนอีกรอบหนึ่งซีทีสแกนก็ยังไม่พบสาเหตุที่แท้จริงหลังจากนั้นคุณหมอก็เลยได้ทำการนัดเพื่อจะเอาชิ้นเนื้อใต้ซี่โครงไปตรวจได้ทำการเจาะชิ้นเนื้อแล้วระหว่างที่ทำการเจาะชิ้นเนื้อคุณหมอก็ได้พบมันเป็นหนองอะค่ะเป็นหนองติดเชื้ออยู่ใต้ซี่โครงวันนั้นคุณหมอก็เลยได้ทำการดูดหนองออกมาซึ่งเหตุการณ์นี้ก็ข้าพเจ้าก็เชื่อว่ามันไม่ใช่เรื่องบังเอิญนะคะเพราะว่าคุณหมอตั้งใจจะตรวจแค่ชิ้นเนื้อแต่ไปพบหนองที่เป็นสาเหตุของอาการอักเสบครั้งนี้เกิดขึ้นใช่ไหมคะหลังจากเอาหนองออกแล้วเนี่ยก็กลับบ้านไปทำการรักษาโดยการกินยาแล้วก็ได้มีการนัดล้างแผลในทุกๆวันต้องมาล้างแผลที่โรงพยาบาลเป็นเดือนเลยค่ะแต่ว่าอาการหนองมันก็ยังไม่ได้หายขาดเพราะว่ายังมีเชื้ออยู่นะคะคุณหมอก็เลยได้นัดอีกรอบนึงเป็นการผ่าตัดระหว่างนั้นข้าพเจ้าก็รู้สึกกังวลเล็กน้อยเพราะว่าตั้งแต่เกิดมาไม่เคยทำการผ่าตัดใหญ่เลยก็เกิดอาการกังวลเกิดขึ้นแต่ก็ได้นั่งอธิษฐานกับพระเจ้าอธิษฐานให้พระเจ้าอยู่ด้วยกับเราเพื่อรู้ว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเนี่ยมันไม่ใช่เรื่องบังเอิญอยู่แล้วแล้วข้าพเจ้าก็รู้สึกพระเจ้าอยู่ด้วยจริงๆรู้สึกถึงความรักของพระเจ้าว่าพระเจ้าอยู่เคียงข้างเราเสมอเหมือนมีคนนึงที่เป็นเหมือนพ่อเรามานั่งอยู่กับเราก็ความกลัวเหล่านั้นมันก็หายไปแล้วก็ถึงเวลาที่คุณหมอนัดที่จะทำการผ่าตัดโดยการดมยาสลบระหว่างที่รอในห้องผ่าตัดก็นอนรอคุณหมออยู่บนเตียงเราก็ได้อธิษฐานกับพระเจ้าความกลัวณตอนนั้นไม่มีเลยมีแต่ความรู้สึกอบอุ่นใจมีแต่ความรู้สึกวางใจว่าพระเจ้าอยู่ด้วยอธิษฐานกับพระเจ้าจนข้าพระเจ้านอนหลับไปโดยปกติในระหว่างที่รอคุณหมอจนคุณหมอเดินมาปลุกว่าคนไข้หลับหรือเปล่าคะก็ก
ก็เลยบอกคุณหมอว่าใช่ค่ะหลับค่ะคุณหมอแล้วก็หลังจากนั้นคุณหมอก็พาเข้าห้องผ่าตัดนมยาสลบใช่ไหมคะแล้วก็ได้การผ่าตัดก็เสร็จสิ้นลงก็ขอบคุณพระเจ้าที่หลังจากรักษาครั้งนี้แล้วเนี่ยอาการปวดทั้งสิ้นก็หายไปหมดเลยอยากขอบคุณพระเจ้านะคะสำหรับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนี้ทำให้ข้าพเจ้าได้เรียนรู้ว่าในพระเจ้าแล้วพระเจ้าจะจัดเตรียมหนทางและเป็นทางที่ดีที่สุดไว้ให้แก่เราขอเพียงเราตั้งมั่นคงอยู่และอย่าหวั่นไหวต่อสถานการณ์ที่เกิดขึ้นพระเจ้าจะอยู่เคียงข้างเราเสมอค่ะในเยเรมีบทที่29ข้อ11พระเจ้าตรัสว่าเพราะเรารู้แผนงานที่เรามีไว้สำหรับเจ้าเป็นแผนงานเพื่อสวัสดิภาพไม่ใช่เพื่อทุกขภาพเพื่อจะให้อนาคตและความหวังใจแก่เจ้าอยากจะหนุนใจพี่น้องที่ยังไม่รู้จักพระเจ้าอยากให้เปิดใจต้อนรับพระเจ้าเข้าไปในชีวิตของท่านแล้วท่านจะเห็นการอวยพรและการอัศจรรย์ที่พระเจ้าทำไว้สำหรับชีวิตของท่านทั้งหลายขอพระเจ้าอวยพรสวัสดีค่ะ